สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Ford Everest Sync 2นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าคันนี้จะทำอะไรได้บ้างนะครับไฮไลท์พิเศษนะครับรอชมครับสวัสดีครับผมอยู่ใน Ford Everest Sync 2นะครับมาติดตั้งชุดอินเทอร์เฟซ Android นะครับพร้อมกับจูเนอร์อสุกะนะครับดิจิตอลทีวีไฮไลท์พิเศษวันนี้นะครับก็คือในตัวของกล้อง360องศานะครับรอบคันนั่นเองนะครับชัดเจนทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของระบบ Android นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เราจะให้ดูไฮไลท์อย่างเดียวนะครับว่ากล้อง360องศาเนี่ยภาพคมชัดตำแหน่งพิกัดจุดต่างๆสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลา 6:00 นะครับค่อนข้างมืดละนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าภาพคมชัดขนาดไหนนะครับก่อนอื่นนะครับความรวดเร็วของการทำงานในตัวของจูเนอร์ทีวีนะครับได้มีการประสานความร่วมมือในระดับที่ปปช.ปปท.ภาพชัดจริงๆนะฮะสตง.รวมถึงหลายๆหน่วยงานก็มาทำงานร่วมกันณวันนี้ฟังก์ชันมีค้างท่อบางเรื่องค้างท่อบ้างล่ะหลายเรื่องเข้าใจว่ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นณวันนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะต้องเรียนว่าโอเคเรามาดูกันนะครับไฮไลท์มาแล้วนะครับวันนี้เราทำงานด้วยนะครับนี่คือกล้อง360องศานะครับผมถอยนะครับเราจะหักซ้ายนะครับเราจะหักซ้ายนะครับเป็นไงครับด้านซ้ายนี่จะให้เห็นได้เลยว่านะครับสังเกตได้เลยว่าไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับนะครับเราก็สามารถที่จะหักเลี้ยวได้เลยหรือเราจะเลี้ยวกับรถด้านขวามือนะครับสามารถเลี้ยวได้เช่นเดียวกันนะครับภาพนี่คมชัดจริงๆนะฮะเลนโซนี่สำหรับ360องศาตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังถอยรถไม่คล่องนะครับหรือว่าถอยหลังหรือเข้าซองจอดในที่แคบๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สินค้าตัวนี้นะครับหรือกล้อง360องศาตัวนี้เนี่ยเข้าไปช่วยให้กับลูกค้าได้นะครับได้อย่างปลอดภัยนะครับกลับมาสู่โหมดหน้าเลี้ยวซ้ายนะครับด้านขวาครับโอเคเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับ0634986168ผมก๊อฟครับขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจครับแล้วรอชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ